ไปอัปเดตสถานการณ์น้ำกันนิดนึงนะครับอุทกภัยเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศไทยแทบจะทุกปีแม้ว่าปีนี้หลายคนจะบอกว่าน่าจะไม่หนักเหมือนปี54<อ>แต่ไม่มีใครรู้นะครับตอนนี้มีพายุบางลูกวนอยู่ร,บรอบๆบ้านเราเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ครับอาจารย์รอยน์จิตดอนนะครับซึ่งณปัจจุบันท่านเป็นที่ปรึกษาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําหรือว่าสอสอนอกระทรวงอ,อวอนะครับท่านก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าฝนที่ตกหลายพื้นที่ของประเทศไทยตอนนี้เนี่ย เป็นฝนที่เกิดจากร่องมรสุมซึ่งร่องมรสุมดังกล่าวก็เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาประมาณ3สัปดาห์แล้วยางิ angi, นะครับที่แปลว่าแพะเนี่ยนะครับที่อยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนนี้ตอนน,ตอนนี้กําลังทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นก็จะเคลื่อนที่เข้าสอปปอลาวในวันที่6กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้แม้ว่าจะไม่ได้เข้าประเทศไทยแต่ก็มีการเหนี่ยวนําความชื้นเข้ามามีผลทําให้เกิดฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยมากขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ปรากฏการณ์นี้อาจารย์รอยน์บอกว่าจะทําให้การคํานวณเรื่องปรากฏการณ์ฝนตกและการคํานวณพายุยากขึ้นคือมันจะมีความไม่แน่นอนปีที่แล้วเนี่ยไทยเราไม่มีพายุเข้าเลยแม้แต่ลูกเดียวแต่ก็มีฝนตกหนักจากอิกทธิพลของร่องมรสุมในเดือนกันยายนเดือนนี้แหละซึ่งปีนี้ก็เช่นเดียวกันฝนที่ตกอยู่เวลานี้คือฝนจากร่องมรสุมประจรําฤดู ส่วนพายุนั้นเรายังไม่สามารถมองเห็นได้สาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเราเห็นแต่พายุวนรอบประเทศไทยแต่ไม่เข้ามามีการประทะกันร,ระหว่างมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กับตะวันออกเฉียงเหนืออีกประการหนึ่งเราเพิ่งตรวจพบด้วยว่าลมจากโค้โลกใต้เนี่ยแรงกว่าปกติมากๆทําให้มรสุมข้ามเส้นศูนย์สูตรมาเลยพอมาปะทะกับลมที่ทะเลจีนใต้รู้หรือไม่ว่าปรากฏการณ์ลานิญ,ญาที่เราพูดถึงกันนั้นเพิ่งจะเริ่มขึ้นไม่กี่วันมานี้เอง ปัจจัยฝนไม่ได้มาจากลานียแต่เกิดจากอธิบายหมักข้างต้นนี่อาจารย์รอยยนบอกนะครับดังนั้นถ้าถามว่าแล้วพายุหมุนที่อยู่รอบๆไทยมีโอกาสจะเข้าไทยไหมอาจารย์รอยยนบอกว่ายังไม่รู้ยังไม่สามารถระบุได้แต่มันจะส่งผลแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องของอุณหภูมิทีนี้ลองดูนะคะว่าขนาดเอฟเฟกของพายุหรือตัวพายุยังไม่ได้เข้าไทยฝนยังตกหนักขนาดนี้แล้วไปบวกกับลานียก็คาดการว่าอาจจะลากยาวไปจนถึงตุลาคมนั่นแปลว่า ปริมาณน้ําที่จะเข้ามาเติมเนี่ยไม่แน่นอนเลยอาจจะมามากขึ้นกว่านี้ก็ได้นะคะเพราะถ้าดูภาพรวมของทั้งประเทศฝนยังตกต่อเนื่องอยู่นะคะทีนี้ด้วยความที่ฝนยังมากอยู่เนะะี่ยค่ะทำให้ในส่วนของแม่น้ํายมตอนนี้ปริมาณน้าเพิ่มสูงอีกรอบหนึ่งแล้ว่ะคะ่ะคุณผู้ชมคะาให้ม่ชาวบ้านเดือดร้อนกลับมาเดือดร้อนหนักกว่าเดิมนะคะ <G ül üyor> เกือบจะดีขึ้นอยู่แล้วเชียวปริมาณน้ําในแม่น้ํายมนะคะเพิ่มสูงขึ้นอีกรอบหนึง่งทําให้ไหลทะลักข้ามตะลิ่งที่ผ่าใต้สะพานสิริปัญญารัฐหมู่ห ตำบลวังใหญ่อัเภอศสีสํารง์ที่สุขโขทัยจุดเดิมเลยค่ะที่เดิมเลยอ่ะแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องใช้รถแม็คโครนะคะนำหินก้อนใหญ่ๆเลยมาอัดตรงนั้นน่ะตรงโพรงใต้ถนนนะคะเพื่อรักษาเสถียรภาพของถนนเอาไว้แล้วก็ใช้สะพานเหล็กเชื่อมระหว่าง2ฝั่งถนนให้พอสัญจรไปได้ชั่วคราวซึ่งก็จะมีความแข็งแรงระดับหนึ่งนะคะคือรถบรรทุกถ้าเป็นขนาดใหญ่แบบไม่เกินย2่ตันเนี่ยก็พอจะวิ่งผ่านได้แต่ใหญ่กว่านั้นไม่ได้ละทีนี้ด้วยความที่น้ํามันไหลท่วมเข้าจุดเดิมะค่ะ มวลน้ําก็ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนเป็นรอบที่2ระดับน้ําที่เคยยุบลงมาเอ้าสูงขึ้นมาใหม่อีกแล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปช่วยนะคะเอากระสอบทรายเข้าไปบ้างเอาบิ๊กแบ็กเข้าไปบ้างกั้นเอาไว้ไม่ให้น้ําไหลเข้ามาอย่างหมู่5ตําตบลยางซ้ายระดับน้ําในแม่น้ํายมก็เพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่ลดลงไปแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อวานก็มีระดับเพิ่มสูงขึ้นมาอีกประมาณสัก50เซนชาวบ้านเขาก็เลยต้องนํากระสอบทรายที่ถอนไปแล้วอะเอามากั้นใหม่นะคะไม่ให้ไหลเข้าบ้านตัวเอง มีบ้านหลังหนึ่งโอ้โหน่าเป็นห่วงมากคุณผู้ชมคือบ้านหลังเนี้ยไปอยู่ใกล้กับท่อน้ําขนาดใหญ่แล้วด้วยความที่กระแสน้าเนี่ยมันไหลแรงมากก็ไหลคือไม่ใช่แค่ไหลท่วมบ้านไหลกระแทกเข้าบ้านม,มันไหลแรงใช้คาว่าไหลกระแทกต้นที่ต้องทำยังไงคะใช้ไม้ยูคามาต่อเป็นแนวกั้นเลยแล้วก็เอาบิ๊กแบ็กไปวางกั้นแล้วคือยังไว้ใจไม่ได้นะคะเพราะว่ากระแสน้ําที่ไหลแรงามากๆเนี่ยถ้าถ้ายังมาแรงแบบนี้เกรงว่าบ้านอาจจะพังเลยอย่างเงี้ยแล้วดูเฉพาะบทีน้ำเนี่ยม<อ>ันไหลข้างใต้นะครับ แล้วมันก็ทําให้ร้อยรล้าปรากฏขึ้นมาข้างบนจะเห็นแล้วว่าถนนเนี่ยร้าวยาวมากคือที่เรา<ก>ได้ยินใช่อยู่กับน้ําท่วมมาชั้นหนึ่งไปช,ชั้นสองอยู่ไม่ได้อันนี้คือกระแทกบ้านจะพังเอาเออเอาใจช่วยจริงๆครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็พยายามลงพื้นที่แล้วสี่สำโรงนี่น่าจะหนักอีกสักพักให,ใหญ่ดูถนนขาดน่ากลัวมากมไม่ต้องคิดจะสัญจรไปไหนเลยนะครับจริงๆรถยังไม่ยังไม่ควรไหลวิ่งอ่ะตอนนี้คือถนนสาย1นึ่นตะเวทในวังไม้ขอนที่หมู่6ที่ตำบลวังใหญ่นะครับก็ขาดแบบนี้เลย ในขณะที่ตอนนี้เนี่ยหมู่4หมู่5หมู่6หมู่8ระดับน้ํามารอบ2แล้วไม่รู้รอบ3จะมาอีกหรือเปล่าเพราะต้องยอมรับว่าในเส้นสายของนะครับแม่น้ํายมเนี่ยมันก็ไหลผ่านมาเวลามาแรงทีไรมันก็ผ่านจังหวัดนี้ตลอดสุขโขทยัยต่อให้เรารู้สึกว่าถนนมันจะมีความแข็งแรงเท่าไหร่ก็ตามแต่แพ<า>้ภัยธรรมชาติตลอดเลนะื่องน้ำเซาะทุกวันนะครับมันก็ไม่ไหวหรอกอ่ะไปต่อที่อยุธยา อายุทยานี่ก็ตอนนี้ก็น้ําร้อมรอบในหลายอําเภอ5อ้าหกอำเภอแล้วใช่ค่ะสถานการณ์น้ําท่วมที่อยุธยานะคะตอนนี้ก็6อําเภอแล้วค่ะก็มีอําเภอเสนาบางบาลผักไห่บางไทรอาเภอพระนครศรีอยุธยาแล้วก็อำเภอบางปะอินด้วยนะคะอย่างชาวบ้านท่านหนึ่งนะคะคุณยายอามีนชุมพรอายุ74ปีค่ะคุณยายเนี่ยบอกว่า น้ำท่วมวันนี้อหนูเอ้ยรอบนี้วันที่4แล้วขึ้นมาเนี่ยสามสิซนติเมตรเลยท่วมชั้นล่างของบ้านน้ําจะขึ้นสูงเนี่ยกลางคืนเนี่ยขึ้นสูงอาจจะลดลงมาบ้างช่วงบ่าย,ายอาจจะตามน้ําขึ้นน้ําลงน้ําทะเลหนุนก็ต้องเฝ้าติดตามการระบายน้ําอยู่ตลอดนะคุณยายบอกว่าต้องดูเรื่องการระบายน้ําตลอดเลยนะแล้วก็ต้องเตรียมหาอุปกรณ์มาหนุนเก็บข้าวของเครื่องใช้หนุนให้สูงยกให้สูงแล้วต้องสูงขึ้นไปอีกเพราะว่าถ้ายังมีการระบายน้ำเนี่ยตาที่สูงเนี่ยมันก็จะต้อง ไหลเข้ามาอีกถูกไหมคะแล้วบอกว่าปีที่แล้วปีนี้ท่วมนะปีที่แล้วก็ท่วมปี65อันนั้นหนักเลยปี65ท่วมหนักมากถึงขอบหน้าต่างชั้นที่2ก็ต้องมาเก็บล้างซ่อมแซมทาสีบ้านกันอีกนะคะครับตอนนี้นี่ก็เอาใจช่วยอยุธยานะครับและมันก็ใกล้กรุงเทพเข้ามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นหลายคนที่ตั้งคําถามว่าเาน้ำจะมาถึงกรุงเทพไหมตอนนี้เวลาเจอใครนะทุกคนจะถามแบบนี้หมดผมก็บอกว่าริมคันคลองใครที่เป็นชุมชนริมน้ําแม่น้ําเจ้าพระยานะมีความเสี่ยง นะครับแต่ว่าถามว่าน้ําจะท่วมมาถึงวิภาวดีท่วมใหญ่แบบปี54ไหมตอนนี้ยังไม่มีแนวโน้มแบบนั้นพูดได้สบายใจเปราะหนึ่งเพราะอย่างที่เมื่อสักครูน่นี้อาจารย์รอยยนบอกไปเราไม่ได้เจอพายุกัน78รูปลูกเหมือนตอนปี54นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยดิฉันดูข่าวช่วงสายๆนะเห็นผู้ว่ากทมอบอกว่าในส่วนของกรุงเทพเนี่ยตัวคันกั้นน้ำอะ่ะเหมือนยังมีแกลบป,ประมาณสักเมตรก,กว่าๆทียย่ยังจะม่เลยม่<อ>จุดวิกฤตใช่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าอันนั้นคือช่วงเช้าเมื่อวานไง แต่เช้าวันนี้ไปเท่าไหร่แล้วแต,แต่เช้าช่วงเช้าวันนี้ ฝนไม่ได้ตกนะใช่ไหมตอนเช้ามมันมีน้ําที่มันต้องไหลลงมาตอนนี้ก็เดี๋ยวมันก็ต้องไปออกทะเลมันก็ต้องผ่านเออก็ต้องรอลุ้นน้ําทะเลหนุนสูงว่าหนุนสูงขนาดไหนน้ําที่ไหลลงมามวลน้ํามหาศาลแล้วก็เร็วแรงขนาดไหนและสุดท้ายฝนตกซ้ําเติมไหมถ้าเจอ3าอย่างนี้พร้อมกันใครที่อยู่ติดปริมแม่น้ําเจ้าพระยาก็ต้องระวังไว้ก่อนเลยแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่อยากฝากนิดนึงนะคะคือนอกจากเรื่องของน้ําท่วมอะไรต่างๆระวังเรื่องถนนลื่นครับคือมันมีอุบัติเหตุเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถ ลื่นหรือว่าคนที่ลื่นรองเท้าเนี่ยคุณผู้ชมคือมาที่ลื่นหัวฟาดพื้นอย่างเงี้ยเยอะมากนะคะ,ะผู้สูงอายุระมัดระวังนะครับใครที่ทิ้งผู้สูงอายุให้อยู่บ้านคนเดียวพยายามอย่าให้บ้านเปียกนะครับแล้วก็คนรอบตัวผมหลายคนก็<า>ลม้มแล้วก้นกระแทกแค่ก้นกระแทกก็เรื่องใหญ่แล้วนะถ้าเป็นผู้สูงอายุเพราะกระดูกท่านจะไม่แข็งแรงนะครับยังไงดูแลกันและกันด้วย